วัสดีครับอยู่กับคุยในไลฟ์ไฟจีนะครับสู่ช่วงนี้ครั้งนึงครับ Take a Walk ครับผมบุกมาถึงค่ายหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาดึงตัวศิลปินคนนี้ไปเดินเล่นกับพวกเรานะครับและวันนี้ครับผมอยู่กับคนนี้ครับสวัสดีครับใครครับผมเอจิลากรครับผมมาแล้วถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอเป็นยังไงบ้างครับชีวิตช่วงนี้ครับก็ชีวิตช่วงนี้ก็ทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็งานเยอะดีครับก็ชอบครับวันนี้เราอยู่กันที่ตึกเจียมันกันมีชั้น31นะครับอันนี้เห็นยังครับเอครับพระเจ้าโจ๊กครับพระเจ้าโจ๊กครับโจ๊กครับชิงกันใหม่ครับสุดยอดครับบอกตรงๆว่าชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันครับตัวเองก็ไม่เคยที่จะโปรโมทอัลบั้มอะไรขนาดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยโปรโมทของอัลบั้มเลิฟพิวมันก็จะมีคนอื่นไปด้วยอย่างเช่นเจ๊แหม่มพี่เจ๊สารพิรมพักดีตอนนี้เวลาไปไหนก็ไปคนเดียวเลยเหงาเหมือนกันครับเอาจริงๆแล้วผมฟังดนตรีล็อกผมเล่นดนตรีอยู่กับแนทหรือโทสเปกผมจะไปพวกเดสพวกแท็กอะไรเมทัลพวกนั้นเลยไม่เจ็บพอไม่เจ็บครับมันชินแล้วเริ่มเข้ามาเล่นในผับได้ไปรู้จักกับปิ๊นบอดี้สแลมแล้วก็ทำวงกันพอปิ๊นไปทำเป็นบอดี้สแลมผมก็ยังเล่นอยู่ยืดกลางคืนต่อพยายามเสนอเพลงไปทุกค่ายมาอยู่ที่อัพจีแกมมี่แต่ทำไปเรื่อยๆจนเหมือนล็อกหาตัวเราไม่เจอหาเสียงเราไม่เจอที่จะขายก็เลยแบบคุยกับพี่โอ๊บแล้วก็พี่ต่อแสงคมตรงๆไว้พี่ผมว่าคงต้องหยุดแล้วแหละก็ท้อไปเลยฮะได้รับโอกาสจากเพลงไม่มีตรงกลางฟองเบียเขาอยากทำดนตรีที่เพลงที่มันฟังง่ายๆสบายๆลองTSดูไหมน้ำเสียงผมอีกแนวหนึ่งก็ลองดูคิดไหมครับว่าจริงๆเนี่ยเราอยากจะทำเป็นล็อกมากเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นป๊อปก็ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นเรามีความรู้สึกยังไงเราทำสิ่งที่เรารักก็คือดนตรีแต่แนวที่เราชอบเราไม่ได้ทำแค่นั้นเองมันมีอยู่เฟิร์สแรกคือเราได้มีเพลงตัวเองแล้วอะเพลงออกไปนี่คือเพลงเราเองอย่างตอนที่เปิดตัวอัลบั้มผมวันที่9สิงหาผมได้ให้ทีมงานลองไปถามแนปไปถามบอมในโซสเปคเฮ้ยพี่เอมีอัลบั้มของพี่เอแล้วเหรอทุกคนยินดียังถามปิ๊ดก็ยินดีเหมือนกันทุกคนยินดีในสิ่งที่เรามาถึงจุดนี้เขาบอกคำนึงว่าพี่ถึงเวลาแล้วแหละถึงไม่ใช่ล็อกก็แล้วแต่ทุกคนก็ยังชอบยังยินดีกับเราอยู่ก็ขอบคุณทุกคนมากมากนักดนตรีทุกคนจะเป็นทุกคนฮะเวลาที่ทำเพลงออกมาแล้วคนเป็นร้อยเป็นพันน่ะร้องเพลงเราได้นั่นแหละคือสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดเราสามารถแบบดึงพลังจากทุกคนน่ะแค่เรายืนเงียบอยู่อย่างเงี้ยเราถือไมค์อยู่เงี้ยแล้วก้มหน้าแต่เพลงร้องดังลั่นฮอยูบาโคราชครับเพลงจากนี้ไปจนนิรันดร์ผมแทบไม่ต้องร้องเลยมันประทับใจจริงๆอ่ะมีออกน้ำตาซึมอ่ะผมท่องไว้มีอย่าง1มืออาชีพไม่มีข้อแม้2อย่าคิดว่าตัวเองเก่ง3อย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งคนคิดว่าตัวเองเก่งคุณจะไม่รับฟังคำพูดของคนอื่นอย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งด้วยมันจะปิดความสามารถเราอย่าไปดูถูกคนอื่นหันกลับไปมองว่าสิ่งที่เราผ่านมามันคืออะไรบ้างให้มันหมดความนิยมของตัวเองผมก็ยังคิดว่าการแสดงสดมันเป็นเสน่ห์มีทุกคนนะอย่างเช่นตูนอย่างเงี้ยทุกคนเห็นแล้วโอ้โหพลังอ่ะอย่างนะแอดอ่ะพี่หนุ่ยอัมพลยืนอยู่นิ่งๆผมก็เลยแบบพี่ผมต้องเป็นอย่างพี่ให้ได้จะทำให้ดีที่สุดครับโอเคครับมีช็อตของเดือนวันนี้ครับพี่เอครับอยู่ดีๆก็มาเดินเล่นกับผมครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับก็ไม่รู้นะดราม่าไปปะผมได้ระบายกับทุกคนแล้วครับผมเป็นใบของกล้องเลยครับสวัสดีครับ